ฮัลโหลสวัสดีครับก็อีกหนึ่งวิดีโอกับการฟาร์มนะครับชีวิตการฟาร์มที่ยาวนานก็เลยคิดว่าทำวิดีโอจะดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาฟาร์มดอกไม้จริงเซนกันนะครับเพื่อเราอยากให้มันดรอปโซกที่ชื่อว่าสตีลจริงเซนซึ่งเป็นอย่างเดียวที่ผมขาดตอนนี้นะครับในการทำแพลตินัมเนาะอีจิงเซนพวกนี้แหละครับอ่ะก่อนที่จะไปฟาร์มอินโทรนิดน้อยเนาะตอนนี้จริงๆผมฟาร์มแบบของที่ขาดที่จะทำแพลตินัมอ่ะมันมีทั้งตีมอนเตอร์นู่นนี่ตีไปตีมาเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับของที่เซตที่ใช้ฟาร์มก็จะเป็นเซตเริ่มต้นเนาะที่อัปเกรดเป็นมิติคอลแล้วนะครับก็คือชุดพิลกริมที่เราให้เราวิ่งเร็วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น Scale of Total Treasure อันนี้ก็ดรอปจากมอนสเตอร์เนาะก็จะทำให้เราเรียกว่าอะไรเวลาตีมอนแล้วดอกของดรอปเยอะขึ้นอันนี้คิดว่าไม่นับกับดอกไม้เนาะจะใส่ไปแหละแล้วก็ผลพลอยได้จากการฟาร์มเราก็จะใส่เพิ่ม EXP เพิ่มคริแล้วก็เพิ่มเลดดอกนะครับ 3-4 อย่างนี้โอเคทำวิดีโอลองฟาร์มหมายถึงว่าฟาร์มยาวๆนะครับเพราะว่าAgain เนาะดอกไม้อ่ะมัน30นาทีเกิดทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเราไม่มีอย่างอื่นที่ต้องทำแล้วว่าเราก็ต้องฟาร์มอย่างเดียวในช่วงเวลา30นาทีก็ควรจะเก็บดอกไม้ให้ได้เยอะสุดจริงๆแสนนี้เป็นปัญหากับผมมากนะครับก็5-6ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้สักทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไล่กันไปเป็นแชปเตอร์เลยเนาะนะครับก็คือฟาร์มทีละแชปเตอร์นะครับจะได้โหลดเร็วหน่อยเนาะผมว่าผมเล่นใน PS5 เนาะผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่โหลดนานนะครับจะเริ่มจากวาร์ปแรกเลยกันนะครับก็คือวาร์ป Blackwind Mountain Front Hills เลยนะครับอันนี้เราจะมีแค่1ดอกแหละแต่ว่าด้วยความที่ใช้สอยประหยัดเราก็ต้องเก็บทุกเม็ดเท่าที่เราจะทำได้ที่เรานึกออกเอาลองกันนี่ครับเราต้องเก็บไอตัวเนี่ยครับตีหน่อยไอตัวสตีลจริงเซนนะมันจะดรอปจากดอกไม้ประเภทจริงเซนทุกอย่างนะครับเราก็ต้องมานั่งไล่เก็บโอเคเก็บดอกแรกที่หนึ่งไม่ดรอปอีกแล้วเสร็จแล้วนะครับเน้นวาร์ปนะครับไอที่นานน่ะนานวาร์ปเนี่ยแหละครับดอกที่หนึ่งไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะกำจะเก็บดอกที่สองกันเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ outside the forest นะครับจริงๆแล้วบอสเกมเนี้ยยังไม่ใช้เวลานานเท่ากับฟาร์มของที่มันเป็น random lock drop แบบนี้นะครับมาถึงแล้วที่คุ้นเคยนะครับดอกที่สองไม่ดรอปทั้งวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ดรอปเลยก็ได้นะครับก็จริงๆมันมีอยู่ขอให้เชื่อมั่นนะครับดอกที่สามไม่ต้องงงเอ๊ะทำวิดีโอฟาร์มแล้วทำไมไม่เห็นได้ของมีจริงไหมมีจริงครับแค่เรายังไม่ได้ ดอกที่สามนะครับเพราะว่าอย่างลิงคไลซ์ที่ผมทำไปอะครับก็ดรอปแล้วแต่ว่าไม่ได้ดรอปในวิดีโอตอนที่ผมดอกที่หลังมากๆด้วยดอกที่4ไม่ดอกนี่มาทางนี้ต่อนะครับดอกที่5ไม่ดอกไม่ดอกก็วาร์ปได้เลย5ดอกแล้วถ้าดอกมันจะขึ้นเหมือนตอนที่เราได้พวกไมค์คอเลยขึ้นให้ดูเลยว่าเราได้อันดอกนะวัดต่อไปนะครับเราจะไปกันที่ Blackwind Cave Interior นะครับค่อยๆฟาร์มไปไม่ต้องคิดอะไรมากฟังเพลงฟังพี่ป๋องอะไรไปนะครับไม่ได้ใช้สกิลเพลย์อะไรเลยในการแพลตินัมสิ่งนี้แล้วตอนระหว่างเล่นน่ะ
ก็เก็บตามระทามทางหมดนะตอนแรกกำลังคิดว่าเฮ้ยขึ้นไหนๆก็ต้องขึ้นนิวเกมละก็เก็บตอนนิวเกมก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่เหมือนกันเนาะก็เลยเก็บไปก่อนละกันดอกที่6ครับไม่มีอันนี้จะวาร์ปกลับก็ได้ผมแต่ผมคิดว่าวิ่งกลับเดี๋ยวอันนี้ดอกเดียวครับ6นะเสร็จแล้วเราจะไปกันต่อที่ outside the cave นะครับใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวาร์ปแล้วดอก2ดอกจะคุ้มไหมนะก็ตอนนี้ผมเหลือแค่อย่างนี้อย่างเดียวแล้วครับก็เลยต้องฟาร์มอย่างเดียวทีเนี้ยตรงไหนที่มันมีก็ควรจะไปนะครับก็จะได้เรียกว่าจะได้ออกทีมไม่เสียเวลาแต่ว่าถ้าใครไม่อยากวาร์ปบ่อยก็นะครับก็เดี๋ยวไปดูในพาร์ทที่ผมไปตรง Tower of Karma ก็ได้นั้นเยอะสุดนะครับทำไปได้เลยเนาะดอกที่7ก็ยังไม่ได้เด้อวาร์ปเปิดถ้าใครขี้เกียจแบบว่าบ่อยๆครับก็ไปฟาร์มตรง Tower of Karma เดี๋ยวผมจะฟาร์มพาร์ทหลังนะครับใน chapter ของวิดีโอนี้แหละใน chapter 3ก็ฟาร์มแค่ตรงนั้นแล้วรอ30นาทีก็ได้นะครับแต่ว่าผมเหลือแค่อย่างเดียวละก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นก็วิ่งยาวๆไปได้เลยดอกที่7ไปแล้วเนาะดอกที่8จะอยู่ที่โบดีอ่ะเราไปที่โบดีพีคกันStay calm. A monster can always bring us back to life. If the monster จะดอกที่8นะโอเคก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเห็นไหมฉันต้องทำอย่างไรให้เธอ drop นะครับไม่ดรอปจนเมื่อกี้ผมคิดว่าแบบเฮ้ยมันมีหรือเปล่าวะเนี่ยเกมมันแบบบักหรือเปล่าที่8ไปแล้วนะครับจริงๆก็จะหมดแล้วนะกับแชปเตอร์1ใช่นะครับเราก็จะไปแชปเตอร์2กันนะครับผมจะฟาร์มแค่2จุดเนาะแชปเตอร์2ที่ Couching Tiger นะครับแค่เป็น Entrance นะครับเนี่ยเวลามันโหลดข้ามแชปเตอร์ครับมันจะโหลดนานไม่รู้ว่าคนเล่นใน PC เป็นเหมือนกันไหมผมว่ามันโหลดนานเกินไปปกติ PS5 โหลดไม่ค่อยนานนะครับถึงจะต้น Trans แล้วนะครับก็จะไปเก็บดอกที่9ป่ะอัดสดนะครับเลยไม่ได้นับในหัวเอาไว้เอานะเก็บดอกที่9ก็แล้วกันดอกที่10โอ้ยไม่ได้ เสร็จแล้วเราก็จะไปกันต่อนะครับใน chapter 2นะครับไปที่ Squall Hideout นี่ไปเก็บแค่ดอกเดียวที่10แล้วเนาะนี่ครับดอกไม่มาวิ่งกลับดอกที่11นะครับก็ยังไม่จบหมดละนะเดี๋ยวเราไปจุดฟาร์มที่ผมคิดว่ามีเยอะที่สุดของจริงเสร็จก็ลองกันนะครับก็จะไปที่ Chapter 3นะครับในส่วนของ Valley of Ecstasy นะครับในส่วนของ Tower of Karma ใครจะฟาร์มแค่จุดนี้ก็ได้นะครับมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันไม่ดรอปอ่ะเนาะฟาร์มเสร็จเราต้องรอ30นาทีถ้าไม่มีอะไรทำก็วิ่งไปจุดอื่นเล่นๆก็ได้เขาเรียกว่าเปิดความน่าจะเป็นไปได้ของดวงว่ามันจะดรอปเมื่อไหร่เหนื่อยใจมากๆถ้าบอสยากจะไม่ว่าเลยแต่ว่าจะต้องมาแพทด้วย
อะไรแบบนี้อ่ะพอถึงวัดนี้นะครับก็เดี๋ยววิ่งมาทางนี้เลยในพรุ่งนี้จะมีหนึ่งแบบไม่ดับแล้วนะครับสองสามแล้วดอกที่สิบสามอ่ะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะมีมอนไอ้พวกเนี้ยจะเป็นมอนสเตอร์เนาะแต่ว่าผมก็จะปลุกมันขึ้นมาด้วยสี่แต่ว่ารอบไหนไม่มีมอนสเตอร์ก็ตรงนี้จะมีแค่2ดอกนะครับอันนี้ทันที่สุดจบวิ่งมาตามนี้ครับมันยี่สิบกว่าดอกวิ่งรอบนี้เจ็ดดอกสิบแปดดอกสิบแปดไม่ดอกแล้วเลยสองดอกตามมาถึงดอกสุดท้ายปึ๊บไม่ดอกแรกครับเนี่ยหมดแล้วนะครับลองรันของผมก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝ่ายมันอีกต่อไปนะแต่ว่าก็ใช้รูทนี้ได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณกี่นาทีก็เกือบ10นาทีมั้งนะครับแล้วก็รอถือว่าถ้าใครมีอย่างอื่นที่ยังไม่ครบก็กลับไปทำก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดอกไม้เนี่ยเขาใช้เวลา30นาทีในการปลีเราค่อยมากันใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ให้ได้เร็วๆก็แล้วกันนะครับตัวผมเองก็ยังไม่ได้ก็คงต้องฟาร์มต่อไปโอเคสวัสดีครับ